อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดูไอ้ตัวกันฮะถามถึงแฮรี่เออร์ปี08ครับวิ่งมา102ราคา700,000ทวนน่าเล่นไหมครับแฮรี่เออร์08 700,000ได้ไหมพี่บอสราคามันจริงๆวันนี้มันอยู่ประมาณ600,000กว่านะครับเครื่อง 2.4 เนี่ย08เนี่ยมันเป็นเครื่อง ACV 40เนี่ยแล้วก็จริงๆวันนี้08 07 08 09ราคาเขาก็ซื้อขายกันอยู่600,000กว่า700,000กว่านี่มันต้องสวยมากเลยนะสภาพรถมันต้องสวยสุดๆเลยนะมันถึงจะแบบคันละ700,000กว่าเพราะก็ซื้อกัน600,000กว่าตอนนี้ค่ากว่ายังมีเลยใช่เป็นตัวรหัส ACU 30นะฮะครับอ่ะประมาณนี้ครับ Civic FD ปี07ครับรุ่น E ใหม่107จะขายได้เท่าไหร่ครับโอ้โหเต็มซื้อข้าวก็30ต้นนะครับประมาณ 300,000 อ่ะบอกเลยใหม่107ประมาณเนี้ยครับ 300,000 300,000 ต้นๆก็ว่ากันอีกทีนึงใช่ Camry 2.5G ปี13กับ Accord 2.4 EL ปี13เหมือนกันเลือกตัวไหนดีตัวไหนน่าใช้เขาว่าระหว่าง Honda กับ Accord เอ้ย Honda กับ Toyota ได้กัน2แนวเลยก็คือปีทับกันแต่บอดี้เนี่ย Camry ได้บอดี้ปัจจุบันถึงแม้จะไม่ได้เชนแล้วแต่ Accord เนี่ยเป็นโฉมที่แล้วแต่ว่าออปชันเยอะกว่าเป็น 2.4 EL ครับเป็นผมเอา Camry อัปเดตเพราะบอดี้มันยังดูใช่ยังบอดี้เดียวกับปัจจุบันใช่ยังไม่ตกรุ่นมากนั้นเถอะโมเดลยังไม่เปลี่ยนครับเครื่องสุดท้ายตัวนี้โอเคไม่ได้ดูแล้วก็การขับการอะไรผมว่า2.5 Camry ตัวนี้ก็ให้ออปชั่นมาในระดับหนึ่งแต่จะสู้ไฮบริดไม่ได้เพราะในช่วงปีนี้ 1-3 เนี่ยเขาเน้นทำตลาดไฮบริดมากเกินครับแต่ถ้ามันเป็น S-Sport เนี่ยฮะแต่จริงๆถ้าพูดถึงราคาผมไม่รู้นะว่าตอนนี้2013 2.5 เขาขายอยู่เท่าไหร่แต่ผมว่าต้องมีแต่ร้านนะถ้าแต่ร้านซื้อ S-Sport ไม่ดีกว่าต้องมีร้านกว่านะตัวนี้มันไม่มีทางต่ำกว่าร้านอะถูกป่ะปี13ก็ได้ยังทะลุล้านอยู่นะแล้ว 2.4 ตัวนี้ปี2013เนี่ยชมที่แล้วเนี่ยราคามันจะได้อ่ะล้านกว่าต้องมีปี13มีต่ำกว่าล้านมาแล้วแล้วขอต่ำต่ำกว่าล้านแล้วแต่ Camry ต้องล้านกว่าถ้า Camry ล้านกว่าเติมอีกนิดซื้อ S-Sport พี่ดีกว่าใช่นะมีสรุปด้วยครับมาเต็มด้วยล้านหกแล้วนะก็เพิ่มไม่กี่แสนจริงๆแล้วผ่อนแล้วผมว่ามันก็เพิ่มแค่เดือนไม่กี่พันบาทพันสองพันบาทเองใช่ป่ะฮะก็แล้วแต่ชอบครับนะครับมาว่ากันไปมารับสายคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับที่พิธีกรทั้งสามท่านนะครับครับพอดีผมใช้รถไททัน CNG 4ประตู2ปี2017อยู่นะครับครับครับพอดีว่าไอ้ผมรู้สึกว่าผมใช้รถคันนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันอืดนะครับเวลามันขับอะไรพวกนี้มันจะมีวิธีการยังไงที่จะให้มันอัตราเร่งมันเพิ่มขึ้นได้บ้างครับอืดลงกว่าเดิมหรือว่าเดิมอืดอยู่แล้วมันก็เหมือนกับอืดเป็นปกตินะฮะคือมันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆก็อืดอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งอืดลงครับก็ในความรู้สึกก็อืดลงนิดนึงนะครับโอเคครับผมก็จริงๆแล้วมันทำได้สองอย่างอันดับแรกเลยคือปี2017ถึง2016 4 ปีแล้วพี่วิ่งเท่าไหร่แสนกว่าแล้วนี่ป
ประมาณตอนนี้แสนสามครับแสนสามถ้าเป็นผมนะผมก็จะไปเทสปั๊มหัวฉีดสักรอบนึงดูว่าหัวฉีดไปดูหน่อยว่าหัวฉีดมันสกปรกไหมล้างทำความสะอาดเทสปั๊มสักรอบนึงนะคอมมันเร็วผมว่าน่าจะดูสักหน่อยล้าง SCV valve ซะหน่อยนะตัวนี้ครับก็จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเครื่องนี่ CNG เครื่องเบนซินเอาCNG เหรอตายผมพูดถูกเลยขอโทษครับขอโทษถ้าเป็น CNG มันอืดหน่อยครั้งนี้มันไม่รู้ว่าตอนที่มันติด CNG มันตูดมันอืดหรือเปล่าเขาปล่อยมาเต็มหรือเปล่าจริงๆแล้วสามารถกลับไปปรับจูนได้นะครับผมเชื่อว่ามีการปรับจูนได้นิดหน่อยแต่ก็คงไม่ได้ตอบสนองปุ๊บปั๊บทันทีเดียวนะรุ่นนี้อืดรุ่นนี้อืดมันอืดอยู่แล้วใช่ก็มันได้อีกวิธีนึงแต่มันจะเสียเงินเยอะมันจะคุ้มไหมกับไททัน CNG เนี่ยวิชัย ECU Fat พร้อมจูนแก๊ส CNG เลยโอ้ยลำบากมันเป็น CNG แล้วลำบากคือตัวนี้กำลังเครื่องไม่แรงม้าไม่ได้เยอะนะครับแรงบิดพอใช้ได้ถือว่าเขาทำมาเน้นประหยัดเขาทำมาเน้นการใช้งานและควบคุมค่าทำคันเร่งไฟฟ้าก็ไม่ได้เพราะเป็นคันเร่งสายนะครับมันค่อนข้างยากอาจจะทำได้เต็มที่คือทำท่อกับทดเฟืองนะครับแต่ทดเฟืองก็มีข้อเสียคือวิ่งทางยาวก็กินนะฮะอาจจะทำท่อไอเสียเป็นเฮดเดอร์โล่งๆสักชุดนึงผมว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นิดเดียวคือว่าจะอัพเกรดอะไรนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยจะปรับอะไรเงินเปล่าพี่มันเสียรถนะเพราะว่าวัตถุประสงค์เขาที่ออกมาเป็น CNG ตัวนี้เขาเน้นประหยัดนะครับพอไปทำมันปุ๊บแล้วมันกลายเป็นกลัวพี่ไปตีท่อโล่งพอพี่ไปตีท่อโล่งเดี๋ยวมันจะเสียเลยเสียคือผมไม่คิดถึงขนาดนั้นนะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าพี่ไปตีผมบอกให้พี่ไปทำท่อเกิดไปร้านไปทำท่อมันโล่งไปอย่างเงี้ยพี่อาจจะเสียแรงในการบรรทุกไปได้นะครึ่งก่อนครับพอดีไอ้ก็ใช้งานก็ไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับพอดีก็ติดแคลิบอยแล้วก็ใช้บรรทุกของเดินทางอะไรประมาณนี้นะฮะทั่วไปครับพอดีก็เห็นดูรายการว่าติดอะไรนะครับพวกรางพวกของคันเร่งไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันจะติดได้ไหมอันนี้มันทำอะไรไม่ได้ไงพี่อย่างที่บอกไงไอ้พวกที่เขาบอกว่าพวกกล่องละลางนั่นคือของเครื่องยนต์ดีเซลของพี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เป็น CNG แล้วแถมยังเป็นคันเร่งสายอยู่เลยใช่อย่างที่บอกก็คืออาจจะไปปรับจูนตัว CNG อาจจะแจ้งกับทางต้นสังกัดที่ติดรางไม่แน่ใจว่าน่าจะมาจากโรงงานหรือศูนย์บริการโชว์รูมอาจจะมีการปรับจูนโปรแกรมตัว CNG ให้มันวิ่งน้ำมันมันจะวิ่งหวาไหมน้ำมันวิ่งผมใช้น้ำมันก็วิ่งผมว่ามันก็วิ่งดีขึ้นไม่เท่าไหร่นะฮะในความรู้สึกนะครับนั่นแหละมันก็จะได้เต็มที่ก็เกือบเท่าน้ำมันอย่างปรับสมบูรณ์ที่สุดของ CNG นะก็เต็มที่ก็เกือบวิ่งน้ำมันเปล่าเพราะนั้นไม่มีประโยชน์พี่ครับๆมันก็ไม่ได้แค่คือทำเต็มที่ก็ได้แค่เท่าCNGเท่าเสียเงินตอนวิ่งน้ำมันนะฮะครับโอเคงั้นมีคำถามเพิ่มเติมนะคือพอดีก็หงุดหงิดก็ต่อการใช้รถตัวนี้อยู่ตอนแรกผมก็คิดในเรื่องของความประหยัดอยู่นะครับแต่ว่าเวลาใช้ไปจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ทันใจหงุดหงิดนะครับครับทีนี้พอดีผมก็เหลืองวดประมาณสักประมาณปีกว่าๆเนี่ยครับถ้าไปเทิร์นเนี่ยนะครับเทิร์นแล้วเนี่ยมันจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วจะไปซื้อไปเอาพวกรถมือสองเนี่ยนะครับถ้าจะไปเทิร์นมันพอจะได้รถประเภทไหนนะครับพวกผมอยากได้พวก PPV นะครับมันจะได้ประมาณไหนอยากได้ PPV เดี๋ยวนะต้องเริ่มจากไปเทิร์นครับเหลือประมาณ10งวดนะฮะครับถึงว่าผมว่าเดือนหน้านี้ผมว่าจะไปโปะให้มันเสร็จแล้วก็จะไปเอา PPV นะครับมันพอจะได้ไหมฮะหรือยังไงมันควรจะยังไงฮะก็ได้ของพี่เป็นตัวเตี้ยใช่ไหมครับ4ประตูตัวเตี้ยเลยใช่ไหมครับไม่ครับตัวยกสูงครับเป็นตัวพัดมีราคานิดนึงแต่อยู่300,000กว่าบาทไม่เกิน400,000ครับใช่ไม่เกิน400,000ใช่ครับถ้าจะเอานะก็ต้องมาเจอกับค่ายเดียวกันอย่างปาเชโร่สปอร์ต400,000กว่าครับซื้อได้ไม่ต้องเพิ่มเงินเยอะเอาคันนี้ไปเทิร์นพี่ไม่ต้องไปปิดด้วยไปเคลียร์กับทางเต็นท์เลยครับว่าคันนี้เรามีค่างวดให้เขาไปปิดไปเคลียร์อะไรกันซะดูว่าต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ลองพูดคุยกันดูนะครับไปที่คุยกับก็ที่เต็นท์เลยครับพี่ก็ไปดูปาเจโร่สปอร์ตเลยเพราะปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเป็นในบรรดา PPV ผมว่า
น่าสนใจได้ปีใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยงบเขาเนี่ยประมาณเล่นได้พอจูเนอร์ก็โอ้โหมันงบมันเลย 400,000 มันซื้อไม่ได้มันต้องไป 500,000 นะครับไม่งั้นก็เป็นปีต้นๆแรกๆก็ไม่น่าเล่นอีกไม่งั้นก็ต้องถอยไปนู่นเลยลงไปมิลเซเว่นนะฮะก็ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันดูเก่าไปถ้าเอาเทียบจริงๆแล้วผมว่าปาเจโร่สปอร์ตยังได้ปีใหม่กว่าครับน่าเล่นกว่านะครับแล้วก็พี่ก็ใช้มิตซูมาอยู่แล้วด้วยก็คือไอการไปเทิร์นในความไม่รู้นะครับการไปเทิร์นนี่ถ้าไปเทิร์นไปเทิร์นที่เต็นท์กับไปเทิร์นเอาที่ที่ศูนย์มิตซูเลยเนี่ยตัวไปเทิร์นที่ไหนดีครับมันจะได้ได้ราคาดีครับปาเจโร่สปอร์ตที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีแต่รถมือสองและรถใหม่ไม่มีแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตใหม่หมดแล้วของพี่ที่ผมว่านี่คือตัวเก่าเพราะนั้นเขายังยูสคาร์ไหมของมิตซูมิตซูยังไม่มียังไม่มีของเขาเองนะครับมีแต่ว่าบางลีดเดอร์มีอาจจะเป็นบางดีลเลอร์พูดคุยกันต้องลองหารถก่อนพี่หารถให้ได้ก่อนแล้วก็ลองพูดคุยดูส่วนเรื่องเอาไปเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่าเทิร์นแล้วไม่ได้ราคาหมายถึงว่าพี่ไปออกรถใหม่หรือสู่บริการนั้นๆอย่างโตต้าชัวครับอันนี้อาจจะได้ถ้าพี่ไปดูไปเทิร์นฟอร์จูเนอร์แล้วคันนี้เขาจะตีเทิร์นให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองเช็คราคาหลายๆที่ดูครับไม่มันต้องค่อยๆเช็คไปเพราะว่าราคามันแตกต่างกันพอสมควรต้องใจเย็นค่อยๆดูรถแล้วก็ลองเช็คดูใช้ไปเรื่อยๆก่อนช่วงเนี้ยแล้วก็เจอที่ไหนก็แวะที่นั่นพูดคุยดูจนกว่าจะได้ราคาที่เราโอเคสมน้ำสมเนื้อเราไม่เจ็บตัวเยอะเขาตีรถเราให้ได้ราคาสูงแล้วก็รถใหม่ราคาเรารับได้ก็จบนี่ขออีกสักคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับครับคือไอคืออย่างอัตราเร่งของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจาก CNG เป็น LPG นี่มันต่างกันเยอะไหมครับหรือยังไงถ้าเปลี่ยนเป็น LPG ใกล้เคียงน้ำมันเลยครับก็ถ้าเปลี่ยน LPG ก็เหมือนตอนพี่วิ่งน้ำมันเปล่าๆอ่ะฮะโอ้เหรอมันไม่แรงกว่านั้นหรอกเต็มที่ก็ได้เท่าตอนเครื่องยนต์บริโภคน้ำมันเปล่าๆของ LPG อ่ะแต่เสียของพี่เพราะว่าCNG พี่ติดมาแพง LPG มันเดี๋ยวนี้มันหมื่นกว่าบาทเองแล้วก็ไอตัว CNG ที่พี่ติดมาจากโรงงานเนี่ยไม่รู้จะไปขายใครร้านจะรับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับพี่ถูกทางแล้วถ้าพี่เบื่อมันอยากได้รถที่มันขับสนุกตอบสนองดีกว่านี้ต้องขายพี่ใช่ใช่ใช่ต้องขายอย่างเดียวใช่ไหมครับครับใช่ไม่ทำอะไรมันไม่ได้เสียรถด้วยพี่พอไปทำแล้วพี่จะขายทีทียิ่งราคายิ่งตกไม่ได้ใช่ไหมครับยิ่งขายไม่ได้เลยครับครับครับโอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับไททันใหม่ก็กำลังจะไปเนเชนนะครับเป็นอีกทางเลือกนะสงสารพี่ก็เหมือนกันนะอยากให้เขาได้เล่นอะไรให้มันสนุกสนุกเพื่อนไม่คือคนเราตอนแรกก็ไปคิดว่าอยากได้รถประหยัดไว้ใช้ครับแต่พอมันเอาเข้าจริงๆแล้วคนหลายคนลืมคำว่าประหยัดเนี่ยนะรถที่มันประหยัดเนี่ยมันมีข้อเสียเหมือนกันคืออย่างเงี้ยเข้าไปใช้งานไปวิ่งแต่งจังหวัดเงี้ยแล้วเร่งแซงแล้วมันไม่ได้ขับแล้วมันหงุดหงิดนะบางครั้งยอมให้มันกินน้ำมันดีกว่าอันตรายด้วยแซงแล้วแซงไม่พ้นคือถูกแล้วดีผมไม่มีไม่มีมันต้องมีอย่างได้อย่างต้องได้อย่างเสียอย่างแล้วก็อย่างหนึ่งภาพรวมก็เข้าใจนะด้วยสภาวะเศรษฐกิจณตอนนั้นที่ซื้อน้ำมันมันแพงเนื้อเกินมันแพงฮะใช่คนก็พยายามหนีไปเลือกเอาทางนี้เพื่อคิดว่ามันคงจะแพงเพราะตอนนั้นไม่มีใครตอบได้ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าน้ำมันจะลงมาถึงเท่าไหร่แล้วตอนนั้นเขาก็ยังคิดว่าจะมีการขยายปั๊ม CNG อย่างต่อเนื่องจะบูมจะอะไรกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างนั้นเองเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าไม่มีทางว่าน้ำมันจะลงกลับมาถูกได้ขนาดพลังงานทางเลือกมาสุดท้ายกรณีกลายเป็นน้ำมันถูกตอนนั้นสลบเลยแก๊สเกิดยังไปไม่รอดเลยดีเซลถูกเหลือเกินตอนนี้ใช่อ่ะเฟซไอชินพาไปดูไหนไปร้าน Fast to Five ครับหรือร้านไฟอิงเวอร์ที่วรจักรครับที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของน้ำมันเครื่องแล้วก็เคมีพันเกี่ยวยานยนต์ทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยครับไปชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับแต่ว่าไม่ได้มาซื้ออะไรนะครับแต่จะพามานะครับที่ช็อปนะครับที่ขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รวมทั้งของเหลวและเคมีพันธุ์ต่างๆอยู่รถยนต์ครับถ้าในอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลนะครับเราจะรู้จักที่นี่ว่าเป็นร้าน Fast to Five นะครับแต่ถ้าในดั้งเดิมสำหรับคนที่เดินวอลจากแล้วจะรู้จักที่นี่ก็คือร้าน Flying World ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณปุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้นะครับพอเดินเข้ามาบรรยากาศก็คือรอบๆเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยของเหลวและเคมีพันเกี่ยวรถยนต์ครับนะครับอยากถามว่าป
ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นมาไงครับครับก็ของผมเนี่ยเป็นเจน3แล้วนะครับเจเนอเรชั่นที่3ก็คือเริ่มต้นจากคุณปู่ครับนะครับแต่ของคุณปู่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับนะครับจนมาถึงของผมเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นสเปเชียลิสต์ของทางน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับแล้วเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หันมาโฟกัสเกี่ยวกับของเหลวกับรถยนต์ครับผมโดยเฉพาะครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับคือยิงผมเองก็เป็นคนเล่นรถอยู่นะฮะแล้วก็หาน้ำมันเครื่องเกรดดีๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จากหน้าร้านเนี่ยเราเห็นลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาหาของแล้วไม่มีนะฮะเราก็เลยพยายามเริ่มเสิร์ชหานะครับแล้วก็พยายามเอาสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายครับผมหัวข้อที่ยากๆเลยก็คืออย่างพวกน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันที่ใช้กับระบบเกียร์อัตโนมัติถูกต้องครับมันจะมีความหลากหลายของสเปคทางคุณฟุ๊กมีข้อแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างครับครับผมก็จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้สเปคก่อนนะครับว่ารถของท่านเองเนี่ยใช้เป็นน้ำมันสเปคไหนที่เหมาะกับรถของท่านนะครับแล้วเราก็มาดูน้ำมันเกียร์ว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะนะครับอย่างเช่นของไอซินเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบอร์ของสเปคเนี่ยค่อนข้างตรงกับผู้ใช้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชื่อเสียงของไอซินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับระบบคัสแล้วก็ระบบเกียร์ของรถยนต์เกือบทุกค่ายนะฮะเราก็เลยเหมือนกับเชียร์ลูกค้าง่ายขึ้นครับร้านของฟลุ๊กนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกวรจักรนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือติดกับประตูทางออกวัดพระพิเรนนะครับเป็นร้าน2ห้องกระจกนะครับก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกเราดูจากทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.fastsupply.com สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับทาง LINE @นะครับ @fastsupply เช่นเดียวกันครับโอเคถือว่าหลากหลายช่องทางในการติดต่อในปัจจุบันนะครับก็เป็นช่วงของไอชินตลอนแจกค่ะมาดูกันว่าทางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นค่ะไอชิน1ไอชิน2ไอชิน3อ๋อไอชิน1แล้วกันครับไอชิน1นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินโอ้เป็นน้ำมันเกียร์จากไอชินนะคะแล้วมาดูโบนัสกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไปทั้งหมดกี่ลังค่ะเอาอันนี้แล้วกันครับแผ่นป้ายสุดท้ายน้ำมันเกียร์ทั้งหมดโอ้โห3ลังนะคะขอบคุณครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการแจกโชคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากครับเช่นกันครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับไอชินตลอดแจกจะไปแจกรางวัลที่ไหนและไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับโปรดติดตามครับ